จอนอะคาเดมี่นะคะวันนี้นะคะก็วันที่28กุมภาพันธ์2563นะคะเป็นวันฝึกงานวันสุดท้ายนะคะของบีมรุ่นที่3นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจบการฝึกงานไปนะคะก็จะมีการมอบทุนการศึกษาที่ทุกคนนะคะก็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าทางบริษัทคอนเฟิร์มทัวร์ของเรานะคะก็จะมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาฝึกงานนะคะด้วยกันทั้งหมด5ทุนด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นการมอบทุนการศึกษา21วันชาเลนจ์นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคนที่ไม่ตกบันไดนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด3คนด้วยกันนะคะก็คือเป็นผู้รอดชีวิตของเกมนี้นั่นเองค่ะซึ่งบีก็ขอเชิญนะคะเพื่อนๆทั้ง3คนนะคะน้ำคอนเฟิร์มอะคาเดมี่แพนด้าคอนเฟิร์มอะคาเดมี่แล้วก็แตงโมคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ค่ะเย้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเพื่อนๆทั้ง3คนของเรานะคะนั่นก็คือผู้รอดชีวิตของเกม21วันชาเลนจ์นั่นเองค่ะซึ่งเราจะเริ่มจากแพนด้าก่อนนะคะว่ารู้สึกยังไงคะกับการที่เป็นผู้รอดชีวิตของเกมนี้ค่ะก็ความรู้สึกนะคะก็ต้องก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะที่มีทุนแบบนี้ขึ้นมานะคะซึ่งแบบมันก็เป็นทุนเหมือนใน1เดือนเราฝ่าฟันในการแบบส่งงานรับผิดชอบอย่างเงี้ยเนาะจนถึงขั้นครบเดือนแล้วเราก็จะมีทุนการศึกษาให้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของแพนด้าสัตว์โลกผู้น่ารักของเราฉายาที่บีมเป็นคนตั้งให้แพนด้าเองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของพันธุ์ที่แตงโมผลไม้ของเรานั่นเองค่ะใช่ค่ะสำหรับความรู้สึกของโมนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเป็นเหมือนที่เราได้ทุนในวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเหมือนรางวัลสำหรับเราที่เรามีความรับผิดชอบแล้วก็ส่งงานทุกวันจนเราได้ทุนการศึกษานี้มาค่ะเหมือนเราได้กันค่ะทุกคนค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือข้อสุดท้ายของเรานั่นคือหนองน้ำนั่นเองค่ะที่เป็นผู้รอดชีวิตของเราใน21วันชาเลนจ์นะคะให้หนองน้ำพูดถึงความรู้สึกค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่เป็นผู้รอดชีวิต3คนสุดท้ายนะคะเพราะว่ากว่าจะรอดชีวิตมานะคะก็ต้องผ่านคุณอุปสรรคต่างๆค่ะ4ทุ่ม5ทุ่มก็ต้องมาส่งกันค่ะก็เป็นทุนที่กว่าที่เราจะได้มานะคะก็แลกด้วยความลำบากสาหัสเช่นเดียวกันค่ะค่ะเรียกได้ว่า21วันชาเลนจ์นะคะก็มีผู้เข้าร่วมด้วยกันทั้งหมด10คนด้วยกันนะคะแต่อีก7คนที่เหลือรวมทั้งบีมด้วยก็มีการตกบันไดไปกลางทางนะคะแล้วเราก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ยินดีกับเพื่อนๆทั้ง3คนด้วยนะคะที่จะได้ทุนการศึกษานี้ไปทุนการศึกษานี้นะคะก็มีมูลค่ากับ 10,000 บาทด้วยกันค่ะโดยทั้ง3คนนะคะก็จะหารกันแล้วตกอยู่ที่คนละ3,300 บาทนะคะเงิน 3,300 บาทนี้นะคะสามารถนำไปใช้ในส่วนอื่นๆได้มากมายเลยก็ว่าได้แล้ววันนี้นะคะเราก็จะขอเรียนเชิญนะคะพี่สัญญานะคะมาเป็นคนมอบทุนการศึกษานะคะให้กับเพื่อนๆของเราทั้ง3คนค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอบคุณพิธีกรสาวสวยอีคำแก้ว นะครับน้องคำแก้วนะครับก็โอเคครับก็เป็นอีก1ทุนการศึกษานะครับที่ทางคอนเฟิร์มทัวร์นะครับผมเองเนี่ยมีความตั้งใจนะครับที่จะส่งเสริมเป็นเวทีแล้วก็สร้างโอกาสให้กับน้องๆแล้วอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในทุนการศึกษาที่เรามอบให้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับน้องที่มีความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับแล้วก็ฝ่าฟันนะครับเพื่อที่เป็นผู้ชนะในเกมรอบของเดือนกุมภาพันธ์นี้มันขอมอบทุนการศึกษานี้ให้ครับโอเคสามคนมีความมุ่งมั่นโอเคแล้วเดี๋ยวไปกันเลยไปสอบค่ะ Congratulations ค่ะรูปถ่ายไปแคปเอานะคะขอรูปถ่ายด้วยได้สองขาวเดี๋ยวไว้ขึ้นมาโอเคพิธีกรให้สองขาวพิธีกรได้เงินนะคะทุกคนได้สองขาวสองขาวได้บอกโอเคนะครับอ้าวคัดค่ะค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ผ่านการมอบทุนการศึกษาไปแล้วนะคะต่อไปนี้นะคะเราก็จะเป็นการให้เพื่อนๆแต่ละคนที่เหลืออยู่นะคะมาพูดถึงความรู้สึกเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการฝึกงานแล้วใช่ไหมคะเริ่มจากคนแรกเลยนะคะผู้จัดการสำนักงานของเราค่ะขอเชิญแปะค่ะสวัสดีค่ะแปะคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันฝึกงานสุดท้ายของแปงนานาคะที่แปงได้ฝึกงานมาทั้งหมด4เดือนค่ะก็ได้รู้จักแล้วก็ได้สนิทกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก็ได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆที่เราเหมือนเป็นการเตรียมตัวไปทำงานจริงๆนะคะทั้งฝึกด้านจิตใจแล้วก็ด้านของการทำงาน
ด้านการเข้าร่วมกับเพื่อนในงานแล้วก็ด้านการทำงานเป็นทีมค่ะเราก็ได้มีการแชร์เบื้องต้นไปแล้วว่าเราได้อะไรบ้างแล้วก็บอกความในใจเล็กน้อยว่าแบบว่าก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณประสบการณ์ทุกประสบการณ์ที่เข้ามาค่ะค่ะสำหรับคนต่อไปนะคะเราก็ขอเชิญปามมี่หรือโปโมนั่นเองค่ะเย้ผู้ยิ่งใหญ่ของเรานะคะมาค่ะปามมี่ค่ะก็เพื่อนก็คนตัวเล็กๆกันเนาะก็ตั้งแต่เจอเพื่อนไปฝึกงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้3เดือนก็สนิทกันมากจนเล่นกันได้แบบนี้ก็คือแบบว่าเราไม่คิดว่าแบบตั้งแต่จบปี4ใช่ไหมแล้วก็มาฝึกงานตอนแรกก็กลัวการฝึกงานมากว่าแบบเราจะปรับตัวได้ไหมแต่แบบพอมาฝึกงานกับที่ฟันฟอนทัวร์เนี่ยก็คือแบบทุกคนแบบเป็นที่เป็นกันเองแม้กระทั่งที่สัญญาก็ยังแบบเป็นกันเองกับเราเราก็เลยรู้สึกว่าเรามีความเป็นตัวของตัวเองเต็มที่เรามีอิสระในการทำงานมากขึ้นแล้วเหมือนว่าเราก็รู้สึกว่าเรามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนาะจากการที่เราแบบเจอผู้ประกอบการหลายๆท่านซึ่งแบบมันได้แนวคิดในการทำงานของเราได้มากขึ้นเยอะเลยก็เดี๋ยวไม่พูดเยอะเดี๋ยวคนอื่นก็จะพูดต่ออีกของมัมมี่ก็มีเท่านี้ค่ะโตขึ้นแล้วนะคะทุกคนมาอีกตัวใช่ไหมคะขึ้นมาขึ้น5โลค่ะแล้วคนต่อไปนะคะก็ขอเชิญตุ๋ยนะคะสาวสวยแห่งโลกโซเชียลของเรานะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตุ๋ยคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ค่ะค่ะก็ความรู้สึกนะคะที่ตุ๋ยนะคะก็ได้มาฝึกงานนะคะก็จะเป็นในเรื่องของมิตรภาพนะคะที่รู้สึกว่าได้เด่นมันเด่นมากคือพวกเราสนิทกันมากเลยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งเลยที่ตุ๋ยได้ก็คือได้รู้ว่าตัวเองมีพัฒนาการในด้านการพูดมากขึ้นนะคะก็จากไปก่อนก็จะเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งแต่ตอนนี้ก็พูดเก่งขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะในสิ่งที่ตุ๋ยนะคะได้เรียนรู้นะคะเย้แต่ก่อนที่เราจะไปถึงเพื่อนอีก2คนสุดท้ายนะคะบีมก็ขอพูดถึงความรู้สึกของบีมก่อนนะคะเพราะว่าก็ต้องขอบคุณนะคะช่วงระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมานะคะก็คือเราก็ได้เรียนรู้ได้ทั้งประสบการณ์ได้รู้จักการใช้ชีวิตการปรับตัวนะคะให้เข้ากับสิ่งที่เราอยู่ด้วยแล้วก็ให้ปรับตัวให้เข้ากับงานที่เรากำลังทำอยู่นะคะก็ขอบคุณมิตรภาพสำหรับกับทุกคนเลยนะคะค่ะบีมก็พูดแค่นี้นะคะแล้วต่อไปนะคะบีมก็ขอเชิญน้องขิมนะคะขิมในผู้น่ารักที่บ้านดาราเกาหลีนะคะมาพูดความในใจนิดนึงค่ะAny song สวัสดีค่ะขิมคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ค่ะก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับการฝึกงานที่บริษัทคอนเฟิร์มด้วยรู้มากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีรู้สึกว่าได้มาเตรียมตัวสำหรับการทำงานจริงๆที่นี่นะคะก็เป็นการเหมือนที่เพื่อนบอกเราเป็นการเตรียมตัวสำหรับในอนาคตว่าเราจะวางแผนยังไงมีเป้าหมายยังไงนะคะซึ่งที่นี่ก็สอนให้เรารู้จักการวางแผนการบริหารจัดการการทำงานจริงๆว่าเราทำยังไงเราใช้เหตุผลกับอารมณ์เราใช้จิตใจของเราในการทำงานนะคะก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆทุกคนที่นี่นะคะก็วันนี้ขอบคุณค่ะค่ะและก่อนจะไปถึงคนสุดท้ายของเรานะคะหลายคนคงจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าบริษัทของเรานะคะก็บริษัทคอนเฟิร์มทัวร์ก็ให้พวกเรานักศึกษาฝึกงานนะคะตั้งบริษัทขึ้นมาเองนั่นคือบริษัทเดาแรนนั่นเองค่ะถ้าเราจะข้ามคนนี้ไปนะคะหรือว่าไม่พูดถึงมันก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็จะให้เกียรติเขามาพูดถึงความรู้สึกนิดนึงนะคะขอเชิญเดาแรนค่ะตันยองสวัสดีค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีรู้สึกว่าได้มาเตรียมตัวสำหรับการทำงานจริงๆที่นี่นะคะก็เป็นการเหมือนที่เพื่อนบอกเราเป็นการเตรียมตัวสำหรับในอนาคตว่าเราจะวางแผนยังไงมีเป้าหมายยังไงนะคะซึ่งที่นี่ก็สอนให้เรารู้จักการวางแผนการบริหารจัดการการทำงานจริงๆว่าเราทำยังไงเราใช้เหตุผลกับอารมณ์เราใช้จิตใจของเราในการทำงานนะคะก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆทุกคนที่นี่นะคะก็วันนี้ขอบคุณค่ะค่ะและก่อนจะไปถึงคนสุดท้ายของเรานะคะหลายคนคงจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าบ
บริษัทของเรานะคะก็บริษัทคอนเฟิร์มทัวร์ก็ให้พวกเรานักศึกษาฝึกงานนะคะตั้งบริษัทขึ้นมาเองนั่นคือบริษัทเดาๆแรนนั่นเองค่ะถ้าเราจะข้ามคนนี้ไปนะคะหรือว่าไม่พูดถึงมันก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็จะให้เกียรติเขามาพูดถึงความรู้สึกนิดนึงนะคะขอเชิญเดาๆแรนค่ะตันยองสวัสดีค่ะก็วิ่งบังดีค่ะก็มาให้ความรู้สึกละกันก็ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่ได้มาฝึกงานที่นี่นะคะก็หลักๆเลยก็น่าจะได้ในเรื่องของการทำงานเพราะว่าถ้าสมมติอยู่ในรั้วมหาลัยเนาะเราก็จะแบบมีแบบแผนหรือว่ามีโจทย์มาให้อยู่แล้วตามอาจารย์ถือว่าถ้าเราทำผิดก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแบบเราก็เริ่มต้นใหม่ได้อะไรอย่างงี้แต่ในขณะเดียวกันนะตอนนี้ที่เรามาฝึกงานอยู่นะคะเราก็จะได้รู้ว่าในการทำงานจริงๆสถานการณ์จริงเราก็เจอกับคนมากมายหลากหลายอะไรเงี้ยครับเราจะต้องทำยังไงบ้างหลักๆ ก็จะเป็นในเรื่องของการทำงานแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะหลักก็จะประมาณนี้แล้วก็ซึ่งสิ่งดีๆที่เราได้รับจากบริษัทนี้ก็คือเนี่ยค่ะมิตรภาพที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ก็คือทุกคนแบบเราเห็นได้ชัดมากว่าเราสนิทกันมากแล้วก็รักกันมากนะคะเหมือนแบบเพื่อนที่แบบโตมาด้วยกันเหมือนเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านกันมาเลยก็ว่าได้นะคะก็สำหรับฟังก็ประมาณนี้แล้วกันค่ะค่ะแต่เรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเมื่อกี้นี้เรานะคะได้สัมภาษณ์แตงโมแพนด้าแล้วก็น้ำไปนะคะในส่วนของความรู้สึกของการรับทุนแล้วตอนนี้เราก็จะให้เริ่มจากแตงโมก่อนดีกว่าเพื่อถูกความรู้สึกนะคะของการมาฝึกงานเพราะว่าแตงโมก็จะจบวันนี้นะคะค่ะขอเชิญค่ะค่ะสำหรับโมนะคะสำหรับพี่โมได้มาฝึกงานที่นี่ก็ได้มิตรภาพดีๆจากเพื่อนทุกคนเลยอุ้ยกูไม่ดีต่อเลยค่ะแล้วก็ได้รับประสบการณ์ดีๆจากการฝึกงานที่นี่นะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนเก็บความรู้สึกไว้นะคะว่าเราเคยเจอกันแล้วก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันค่ะค่ะและอีก2คนนะคะก็คือน้ำกับแพนด้านะคะก็ยังไม่จบวันนี้นะคะก็ยังจะได้ทำงานต่อแต่ว่าเราก็อยากให้ทั้งน้ำกับแพนด้านะคะพูดความรู้สึกเล็กๆน้อยๆนิดนึงค่ะเชิญค่ะใครก่อนก็ได้แพนด้าก็ได้ค่ะแพนด้าคอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะแพนด้าก็เข้ามาฝึกงานที่นี่นะคะหลังเพื่อนเลยทุกคนนะแล้วก็เพื่อนก็จะออกหมดเหลือแพนด้าคนเดียวนะคะซึ่งความรู้สึกนะคะที่มาฝึกงานที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าได้เพื่อนนะคะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ที่บริษัทนี้นะคะแพนด้าชอบตรงที่ว่าแบบที่นี่เขาแบบเหมือนแบบเป็นเวทีผลักดันให้เราถึงเป้าหมายนั้นนะคะแล้วก็การทำงานกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะทุกคนบางครั้งมันก็อาจจะมีอะไรที่แบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเพื่อนได้ทำอะไรไปก็โอเคค่ะถ้าแบบเพื่อนได้ทำอะไรไปให้เพื่อนได้พอใจอย่างเงี้ยต้องขอโทษด้วยค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกทั้งหมดของเพื่อนได้ค่ะวันนี้เพื่อนๆทุกคนนะคะก็จะได้ไปผุดไปเกิดกันแล้วแต่ว่าน้ำก็ยังต้องอยู่ที่นี่นะคะก็สั้นๆง่ายๆนะคะก็คือขอบคุณบริษัทคอนเฟิร์มทัวร์ถ้าไม่มีที่นี่เราก็ไม่มีโอกาสได้มาเจอกันเลยเพราะว่าเราต่างแต่ละคนใช่ไหมคะเราต่างคนต่างที่มาแต่ว่าถ้าไม่มีบริษัทนี้เราก็ไม่รู้ว่าทำยังไงเราถึงจะได้เจอกันนะคะวันนี้เราก็ได้เจอกันเพราะว่าบริษัทคอนเฟิร์มทัวร์ขอนแก่นอยู่ใกล้อุดรนะก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็อย่างที่เห็นนะคะพวกเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นครอบครัวในเรื่องประมุขทองครอบครัว